ดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันจันทร์นะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้ว4ชั่วโมงใช่ไหมคะชั่วโมงแรกนักเรียนได้เรียนวิชาอะไรไปบ้างชั่วโมงที่1วิชาภาษาไทยชั่วโมงที่2ดนตรีนาฏศิลป์ชั่วโมงที่3วิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนก็ไปพักกลางวันมาเริ่มเรียนต่อในภาคบ่ายก็คือชั่วโมง5กทนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายสำหรับวันจันทร์นะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ยังคะครับโอ้เสียงดังฟังชัดดีมากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนนั่งตัวตรงหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนั่นเองครับภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าครูบอกว่าถ้าครูวัดด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูวัดแล้วด้านล่างเท่ากับ1หน่วยด้านขวามือเท่ากับ1หน่วยด้านบนเท่ากับ1หน่วยด้านซ้ายเท่ากับ1หน่วยเพราะฉะนั้นด้านทุกด้านยาวด้านละ1หน่วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วเราก็สรุปกันว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ1หน่วยสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นจะมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางหน่วยนะคะเวลาเราวัดความยาวเราจะวัดความยาวเป็นปกติถ้านักเรียนวัดเป็นหน่วยหน่วยก็ต้องออกมาเป็นหน่วยถ้าวัดเป็นเซนติเมตรหน่วยก็ต้องออกมาเป็นเซนติเมตรถ้าวัดเป็นเมตรหน่วยก็ต้องออกมาเป็นเมตรแต่ถ้าเป็นการหาพื้นที่เราจะใช้หน่วยเป็นตารางนะคะถ้าเราวัดเป็นหน่วยหน่วยก็ต้องพื้นที่ก็จะออกมาเป็นตารางหน่วยแต่วันนี้เรามาดูใหม่ค่ะนะคะครูบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เราวัดความยาวแล้วด้านล่างได้เท่ากับ1เซนติเมตรด้านขวามือเท่ากับ1เซนติเมตรด้านบนเท่ากับ1เซนติเมตรด้านซ้ายเท่ากับ1เซนติเมตรดีมากค่ะมาดูว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวด้านละ1เซนติเมตรนะคะครูจะสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูขอไมค์มาทางด้านซ้ายมือของครูเลยค่ะส่งไมค์มาที่ธนดลเลยค่ะทางด้านนี้ครูมีความรู้สึกว่าทางด้านนี้อยากตอบนะคะส่วนทางด้านขวามือของครูเนี่ยตอบเป็นประจำอยู่แล้วด้านซ้ายมือของครูนี่อยากตอบนะคะเพราะฉะนั้นครูถามธนดลว่ารูปสี่เหลี่ยมที่ท่านอดอนเห็นในจอโทรทัศน์ขนาดนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดใดจัตุรัสเราเรียกว่าจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าด้านทุกด้านเป็นไงกันเท่ากันเราสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีความยาวด้านละเท่าไหร่1เซนติเมตร1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวทุกด้านยาวด้านละ1เซนติเมตรเราก็สรุปว่ารวมเป็น4เซนติเมตรค่ะเราสรุปว่ายังไงนะคะเราก็สรุปว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ4 1ตารางเซนติเมตรถ้าได้โดนอ่านใหม่ค่ะถ้าได้โดนอ่านเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ1เซนติเมตรดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งค่ะอ่านพร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ1เซนติเมตรด้านนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่1ตาราง
เมตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ก็คือรูปที่มีด้านทุกด้านยาวด้านละ1เซนติเมตรสรุปว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูใหม่ครูมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปรูปนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากชนิดใดส่งไมค์ต่อไปที่ภูฟ้าเลยค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสังเกตตรงไหนว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาวไม่เท่ากันโอ้มีด้านยาวไม่เท่าด้านยาวไม่เท่ากันภูฟ้าคิดว่าด้านตรงข้ามเนี่ยน่าจะยาวเท่ากันไหมเท่ากันน่าจะยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีมากค่ะคราวนี้ครูจะตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรแสดงว่าด้านทุกด้านจะต้องยาวเท่ากันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูตัดกระดาษซึ่งมีด้านทุกด้านยาวด้านละ1เซนติเมตร1เซนติเมตรสรุปว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ1เซนติเมตรตารางเซนติเมตรอ้าวครูก็จะนำกระดาษนะคะที่มีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรมาปูให้เต็มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสีชมพูนะคะอ่ะครูปูแล้วนะครูจะนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด1ตารางเซนติเมตรมาปูครูปูนะคะทุกคนดูตามเลยนะคะเต็มหรือยังเต็มหรือยังคะยังไม่เต็มครูปูต่อตอนนี้เต็มหรือยังคะยังตอนนี้เต็มหรือยังคะเต็มแล้วครูอยากทราบว่าครูนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางเซนติเมตรมาปูได้กี่รูปได้กี่รูปคะ8รูป8รูปนะคะเราปูได้8รูปเต็มไหมเต็มเต็มถ้าใครยังมองไม่รู้เรื่องนะคะว่าปูได้เท่าไหร่เรามานับพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากรูปแรกเลยค่ะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นสรุปว่าเราปูได้8รูปพอดีนะคะเต็มพอดีเลยสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสีชมพูเมื่อสักครู่นี้จะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ8ตารางเซนติเมตร8ตารางเซนติเมตร8ตารางเซนติเมตรใครงงบ้างมีไหมมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูต่อเลยอ่านนักเรียนดูตัวอย่างค่ะอ่านคำสั่งพร้อมกันดังๆค่ะต้องหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้เมื่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรตรงนี้ครูจะใช้อักษรย่อนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้เห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนนิดนึงนะคะอีกครั้งนะคะจงหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้เมื่อสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรครูอยากทราบว่ารูปที่นักเรียนเห็นตอนนี้ตรงกับตัวอักษรในภาษาไทยก็คือตัววอลแหวนวอลแหวนตัวนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ7 ตารางเซนติเมตรคุณได้ยินเสียงพรณภาบอกว่า7ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูให้พรณภาออกมาชี้เลยค่ะพรณภาหนูออกมาชี้เลยค่ะวันนี้ครูจะให้พรณภาใช้เมาส์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของครูด้วยแต่ไม่ต้องคลิกนะคะแค่ชี้และนับเฉยๆขอไมค์มาที่พรณภาเลยค่ะพรณภาหนูใช้เมาส์ชี้ได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องคลิกพรณภาจะเริ่มนับจากตรงไหนช่องแรกเชิญเลยค่ะหนูยืนได้เลยค่ะไม่ต้องนั่งไม่ถนัดเชิญเลยค่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7หมดไหมคะหมดหมดเพราะฉะนั้นสรุปว่าวอลแหวนเนี่ยมีพื้นที่เท่ากับ7ตารางเซนติเมตรไหนใครเห็นด้วยกับพรณภายกมือขึ้นโอ้ดีมากเลยนะคะปรบมือให้พรณภาดังๆค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ชี้จากด้านบนเราจะชี้จากด้านล่างไปได้ไหมคะได้นักเรียนจะนับจากด้านไหนไปก็ได้แต่สรุปแล้วจะต้องได้เท่ากับ7ตารางเซนติเมตรนะคะดีมากค่ะคราวนี้อ้าวใครที่ยังสงสัยอยู่มาดูเลยค่ะเราจะเริ่มนับนะคะโดยดูจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรเราก็นับเลย1ครูจะนับจากข้างล่าง2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นสรุปว่าวงแหวนมีพื้นที่เท่ากับ7ตารางเซนติเมตรหรือถ้านักเรียนชำนาญแล้วนักเรียนไม่นับแบบพรณภาไม่นับแบบครูนักเรียนจะนับเป็นแถวได้ไหมได้นักเรียนอาจจะนับแถวแรกเลยด้านหลังก่อนเท่าไหร่คะ4แถวที่2อีก2รวมเป็น6ข้างหน้าอีก1รวมเป็น7แล้วแต่นักเรียนสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นตัวอักษรตัวต่อไปครูอยากทราบว่าตัวนี้ถ้าตรงกับภาษาไทยก็คือตัวอะไรคะกอไก่นะคะคือตัวกอไก่ครูอยากทราบว่ากอไก่เนี่ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจะมีวิธีการนับอย่างไรนับเป็นแถวเพื่อนบอกว่านับเป็นแถวนับแถวไหนก่อนแถวขวามือก่อนแถวขวามือเท่าไหร่4ต่อไป5ต่อไปอีก4รวมเป็น9ข้างหน้าอีก1รวมเป็น10หรือนักเรียนจะนับแถวบน4แถวล่างอีก2เป็น6แถวต่อมาอีก2เป็น8แถวต่อมาอีก2เป็น10ได้ไหมคะได้หรือนักเรียนจะนับทีละตารางได้หรือไม่ได้แล้วก็เริ่มนับเลย1 23 4 5 6 7 8 9 10ครบไหมคะครบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ10ตารางเซนติเมตรมีใครสงสัยใครทำไม่เป็นบ้างใครนับไม่ได้บ้างมีไหมคะถ้าไม่มีตัวอย่างต่อไปให้นักเรียนเขียนลงสมุดค่ะนักเรียนเขียนมาที่เรียบร้อยค่ะทุกคนเขียนมาที่เรียบร้อยค่ะวันจันทร์ที่19ธันวาคมพ.ศ. 2554ภาพที่นักเรียนเห็นตัวตรงกับตัวอักษรภาษาไทยก็คือปอปลาครูอยากทราบว่าปอปลาตัวนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เขียนลงสมุดค่ะนักเรียนเขียนลงสมุดค่ะตอบลงสมุดเลยนักเรียนคะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือตอนนี้มาอยู่ที่ศิวกรศิวกรได้คำตอบเท่าไหร่คะ12ตารางเซนติเมตรศิวกรมีวิธีคิดอย่างไรนับช่องสี่เหลี่ยมเริ่มนับจากไหนก่อนข้างซ้ายในแนวยาวใช่ไหมคะศิวกรนับเลยค่ะแบบตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหมดหรือยังหมดแล้วเพราะฉะนั้นปอปามีพื้นที่เท่ากับ12ตารางเซนติเมตรดีมากค่ะเราจะนับจากด้านหน้าไปด้านหลังได้ไหมได้เช่นเดียวกันของครูก็เป็น1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ12ตารางเซนติเมตรมีวอกอแล้วมีปอแล้วน่าจะตัวต่อไปน่าจะเป็นอะไรดีคะเป็นอะไรดีคะอ๋อเป็นบอใบไม้ไม่เป็นบอใบไม้แล้วแต่จะเป็นตัวนี้เลข4มีวอกอแล้วมีชั้นปอแล้วนะคะมีปอแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปต้องเป็นเลข4ครูอยากทราบว่าเลข4ตัวนี้มีพื้นที่เท่าไหร่เขียนลงสมุดค่ะเดี๋ยวต่อไปที่สุธีนะคะเขียนลงสมุดค่ะตอนนี้สุธีเสร็จแล้วไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะครูขอไปที่สุธีเลยค่ะเลข4ตัวนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะสุธี8ตารางเซนติเมตรครับสุธีมีวิธีการคิดอย่างไรนับอย่างไรนับข้างนี้ครับนับทางด้านไหนคะด้านหน้าก่อนหรือด้านหลังก่อนด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นอะไรคะหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นอะไรคะหนึ่งขาหนึ่งแล้วเริ่มนับก็ต้องเป็นหนึ่งต่อไปตรงไหนต่อสุธีข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างข้างล่างตามใจสุธีเลยตรงนี้1แล้วต่อไป2 2 3 4 5ตรงนี้เป็น5ใช่ไหมคะต่อไปเลย6 7 8เพราะฉะนั้นสรุปว่าเลข4มีพื้นที่เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรดีมากค่ะหรือจะนับจากข้างหน้าไปก็ได้นะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแล้วก็8นะคะเหมือนกันคำตอบก็คือ8ตารางเซนติเมตรใครถูกขีดถูกไปเลยค่ะเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ก่อนค่ะให้นักเรียนเขียนคำสั่งใหม่สังเกตว่าตอนนี้เราหาพื้นที่โดยการนับตารางง่ายๆเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยม1รูปซึ่งมีด้านทุกด้านยาวด้านละ1เซนติเมตรสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้ง่ายมากนักเรียนหาพื้นที่ของรูปที่ครูกำหนดให้โดยการนับตารางนะคะนักเรียนเขียนคำสั่งก่อนค่ะจงหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้เมื่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุ